าพเรนเดอร์ iPhone 15 Pro มาอีกแล้วนะคะเผยให้เห็นปุ่มแอคชั่นที่จะมาแทนปุ่มเปิดปิดเสียงปุ่มสีส้มที่เราคุ้นเคยรายละเอียดของข่าวลือนี้จะเป็นยังไงตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนายทูไฟแม็กเผยภาพเรนเดอร์ iPhone 15 Pro จากไฟล์ CAD นะคะโดยในภาพเผยให้เราเห็นดีไซน์ปุ่มด้านข้างต่างๆซึ่งก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่แยกเป็น2ปุ่มเหมือนเดิมนะคะปุ่มด้านข้างที่เป็นปุ่มกดเหมือนเดิมเลยไม่ได้เป็นแบบ Solid State ที่ลือแบบก่อนหน้านะคะแล้วก็มีปุ่มแอคชั่นค่ะจุดที่น่าสนใจก็คือมีปุ่มแอคชั่นมาแทนปุ่มปิดเสียงเดิมที่เป็นปุ่มสีส้มที่เราคุ้นเคยนะคะโดยในข้อมูลระบุว่าปุ่มนี้จะเรียกว่าปุ่มแอคชั่นลักษณะเป็นปุ่มกดเหมือนปุ่มแอคชั่นบน Apple Watch Ultra ค่ะข่าวลือเผยว่าปุ่มแอคชั่นนะคะผู้ใช้จะสามารถตั้งค่าได้ให้ปุ่มนี้ทำอะไรได้มากกว่าการเปิดปิดเสียงค่ะอย่างเช่นการกดเพื่อแคปหน้าจอการกดเพื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมหรือกดเพื่อเรียก Siri และอื่นๆค่ะภาพเรนเดอร์ชุดนี้นะคะเผยให้เห็นดีไซน์ของกล้องหลังด้วยโดยภาพเรนเดอร์เผยว่ากล้องหลังของ iPhone 15 Pro จะนูนกว่าเดิมแต่ไม่นูนเหมือนข่าวลือที่ผ่านๆมานะคะโดย iPhone 15 Pro Max จะมีเลนที่นูนใหญ่กว่า iPhone 15 Pro เล็กน้อยเพราะลือว่า iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อมกล้อง Periscope ค่ะสำหรับเรื่องดีไซน์ส่วนอื่นนะคะภาพ CAD เนี่ยยังเผยให้เห็นว่า iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max จะมีขอบจอที่บางลงใช้พอร์ต USB-C แล้วก็ตัวเครื่องจะมีความโค้งมนกว่า iPhone 14 Pro ค่ะและข่าวลือส่วนใหญ่นะคะเขาลือกันว่าในปีนี้นะคะ iPhone 15จะมาพร้อม4รุ่นเหมือนเดิมทุกรุ่นนะคะจะมี Dynamic Island แม้แต่รุ่นธรรมดาก็มีให้ใช้งานและจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ค่ะส่วนการเปิดตัวนะคะอาจจะเป็นในเดือนกันยายนของปี2023นี้ค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันดูว่า iPhone 15ที่ออกมาจะเป็นยังไงเป็นตามข่าวลือหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปหน้านุ้งนี้จะมีอะไรมาอัปเดตอีกก็รอชมได้เลยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ